ตอนนี้ที่เท่าที่เราดูมีกำลังมาแรงก็หนังผีเนี่ยกำลังมาแรงหนังที่หยดหนังสัปเหร่อก็ทำรายได้ให้ประเทศให้เขาเยอะมากเลยแต่จริงๆแล้วหนังผีของไทยนี่ก็ดังอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนมีจำได้ไหมมีชัตเตอร์มีเรื่องที่มานะครับในรายการสุพีนวันวาไรตี้เต้ยครับจีนี่ค่ะตีตีครับและพวกเรานะครับจะมาโชว์การรีดเสื้อให้ทุกคนได้รับทราบนะรีดเสื้อครับผมก็แค่ดูสติพวกคุณว่าเนี่ยมีสติกันหรือเปล่าช่วงนี้เนี่ยก็จะออกเดินทางต่างจังหวัดบ่อยปลายปีมีงานเยอะเลยต่างจังหวัดเยอะมากก็จะมีการเรียกว่าพับเสื้อผ้าที่เป็นทริคส่วนตัวไว้จีนี่เคยมาโชว์ทีนึงแล้วผมเอาไปใช้ด้วยคืออันนั้นคือเก็บจากเสื้อผ้าในตู้เนี่ยออกมาเพื่อไปเที่ยวแต่ครั้งนี้เราจะมีเทคนิคเอาเสื้อจากที่ไปเที่ยวเนี่ยกลับมาเข้าตู้หรือว่าแม้แต่ซักผ้าเสร็จแล้วอยากจะเอามาแขวนมีวิธียังไงมั่งคือเราพูดตรงเป็นคนที่เวลาแขวนกางเกงอันนี้ก่อนที่จะมีวันนี้เลยนะก่อนที่จะมีวันนี้เลยนะขนาดนั้นเลยจริงๆดึงออกมาให้หน่อยก่อนที่จะมีวันนี้ก่อนเนี่ยอย่างตอนแรกอ่ะก่อนที่จะวันนี้จะทำคอนเทนต์เนี้ยคือแขวนกางเกงอย่างงี้ไงไม่รู้เป็นกันหรือเปล่าดึงเข้าไปทางเส้นแล้วก็ปึ๊บใช่ผมก็แขวนแบบนี้นี่ไงใช่ไหมพวกเราหนูก็แขวนแบบนี้เหมือนถูกต้องเนี่ยนี่คือสิ่งที่พวกเราทำแล้วพวกเราเรียกว่าเฮ้ยมันมีการแขวนที่ดีกว่านี้ไหมมันจะดีกว่านี้ได้อีกเหรอคะก็นี่ถ้าทำอย่างเงี้ยบางทีนะมันแบบมันก็จะหลุดได้ไงมันบางทีมันจะแบบมันจะแบบแม่ถ้าเป็นกางเกงนี่มันแบบอย่างเงี้ยลงไปผ้าลื่นๆไงมันก็จะชุดนอนเนี่ยโดนบ่อยมากใช่จนกระทั่งวันนี้ทีมงานของพวกเราพี่แต๋มๆเขามีการนำเสนอว่าพี่เต้ยเนี่ยถ้าพี่เต้ยอยากจะใส่กางเกงนะพับกางเกงอ่ะไม่เอาอย่างนั้นไม่พับอย่างนั้นอันนี้คือที่เขาสอนผมเขาสอนอย่างนี้คุณแค่เอาขาข้างหนึ่งของกางเกงขึ้นมานะครับดึงซ้อนขึ้นมาในไม้แขวนเสื้ออย่างนี้เลยตรงๆนะฮะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับไม่ยากครับพลิกไปเลยฮะโอ้นะมือสอดขากางเกงด้านหนึ่งนะครับย้อนกลับเข้าไปตรงนี้นะฮะดึงขึ้นมาครับปฏิหาริย์บังเกิดกางเกงไม่ร่นอีกต่อไปเลยเฮ้ยนะฮะดึงดึงไปลงดึงตรงนี้ไม่ไปใส่ยังไงอ๋อต้องออกทีละตะกี้ก็ตอนเอาออกก็จะยากนิดหน่อยก็จะนิดนึงแต่ว่าเรียบร้อยมันดีกว่าตอนที่เราไปแขวนไว้ในราวตากผ้าของเราแล้วตอนค้นๆแล้วไอ้ตัวนี้ตกใช่เป็นเหมือนกันนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานเราด้วยค่ะแล้วอย่างจีนี่กับตีเนี่ยวันนี้มีอะไรมาโชว์พวกเราของพี่จีนี่ก่อนของหนูเป็นทริคสำหรับสาวๆนะคะสำหรับใครที่มีเดรสแล้วเดรสนี่มันยาวลงมาถึงพื้นถูกไหมคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมีแค่เสื้อเนาะมันก็สั้นๆแต่เดรสของผู้หญิงเนี่ยมันยาวมากปัญหานี้ผู้ชายจะไม่ค่อยเจอใช่ค่ะแต่สาวๆในที่ใส่เดรสกันนะคะก็คือเริ่มจากการใส่เข้ามาปกติก่อนเลยอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ปลายคือนี่เสื้อมันยาวมากเราก็ปลายนะคะอีกตัวนึงเหรอต้องใช้อันนึงเหรอใช่ต้องใช้อันนึงด้วยเพื่อที่จะสอดเข้ามาอย่างนี้สอดเข้ามาแต่ว่าจะทำเรียบร้อยกว่าจีนี่นิดนึงนะคะสอดเข้ามาอย่างนี้แล้วก็พับอีกรอบนึงเพื่อที่จะแขวนตรงนี้ทีนี้มันก็จะสั้นลงแล้วอ๋อนี่พับดีๆลูกโอเคนี่ก็จะสั้นลงเหมือนเสื้อตัวนี้วิธีนี้ก็เรียกว่าสำหรับเก็บเสื้อยาวเก็บเดรสยาวเก็บเดรสยาวแล้วถ้าเป็นสเวตเตอร์แขนยาวล่ะสเวตเตอร์เหรอครับไม่แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะพี่เต้ยเป็นแบบตีป่ะอันนี้เอาแบบตีก่อนใช่ก็คือแขวนแบบปกติเลยนี่คือใช่นี่คือออริจินอลแบบพวกเราที่ทั่วคนต้องใช่แต่ว่าถ้านานไปมันจะมีแบบอ๋อจะมีรอยตรงนี้ Oh my gosh And how do you fix this bro คือคุณแต่มๆอ่ะคุณแต่มๆนะคุณแต่มๆนี่เขาไปวิจัยมาให้พวกเราเลยนะใช่เขาบอกว่าวางไว้แขนเสื้อลงก่อนวางแขนเสื้อลงครับใช่ครับแล้วก็เนี่ยเอาสเวตเตอร์นะครับพาดลงไปครับนี่ก็จะบอกนะว่าเป็นเสื้อพี่แต่มๆอันนี้ไม่แน่ใจครับเราด้วยนะแล้วก็พับอย่างงี้ครับเดี๋ยวก่อนนี่มันยังไม่เข้าข้างในเลยนะยังไม่มันเป็นแบบเราก็ยกขึ้นมาเลยโอ้ยมันง่ายอย่างนั้นเลยใช่แต่ความจริงคนอื่นเขาทำเรียบร้อยกว่านี้แต่ว่าผมทำไม่เรียบร้อยใช่ฮะอันนี้ก็ง่ายดีนะคะมันจะทำให้ถนอมผ้าไม่ให้แบบมีรอยตรงนี้แต่จริงก็คือเก็บ
ก็บไม่ให้ไหลยืดใช่เราไปดูว่าจริงๆมันมีหลายวิธีมากเลยแล้วมันก็มีเยอะมากมีอีกไหมมีอีกหนึ่งวิธีครับทำยังไงมีวิธีด้วยสำหรับเสื้อคาร์ดิแกนเอาตรงเนี้ยครับมาใส่ตรงนี้สูตรไม้แขวนเสื้อกับสูตรของเสื้อข้างล่างมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็ยังไม่เสร็จครับผมมันก็เอาตั้งแบบแต่เขาก็แนะนำมาแล้ววันนี้เรามาแนะนำเรื่องนี้เพราะอะไรเผื่อว่าใครนะคะไปเที่ยวกลับมาแล้วก็ต้องเอาเสื้อผ้าใส่เข้าตู้เนี่ยก็เป็นเทคนิคดีๆสำหรับทุกคนเอาไปใช้ได้ค่ะวันนี้เรียกว่าพวกเราเนี่ยขุดส่วนลึกสมองที่สุดของพวกเราเนี่ยมาเรียกว่าแสดงความห่วงใยขอขอบคุณทีมงานด้วยแล้วกันนะครับสำหรับข้อมูลดีๆรวมไปถึงน้องๆด้วยแล้วกันนะฮะเอ้าเชื่อว่าปัญหาไม่ได้มีแค่การพับเสื้อและการเก็บเสื้อจีนี่ค่ะปัญหาเยอะแยะกำลังรอทุกคนอยู่นะคะงั้นจีนี่ว่าเราไปช่วงต่อไปกันเลยค่ะช่วง Talk to Princess ค่ะ Yes ไปกันขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายธโนไทยเอื้ออมรรัตน์ข้าพระพุทธเจ้านายวันพิชิตนิมิตภาคภูมิข้าพระพุทธเจ้านางสาวอนลินลีลาบุรณธนกูลขอพระราชทานพระอนุญาตในการนำเรื่องราวของสมาชิกโครงการทูบีนัมเบอร์วันขึ้นทูลถามเพื่อทรงตอบและทรงพูดคุยกับสมาชิกโครงการในช่วง Talk to the Princess และขอพระราชทานพระอนุญาตใช้คำสามัญในการดำเนินรายการควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆชาวทูบีนัมเบอร์วันทุกๆคนจริงๆแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปรวดเร็วมากแล้วตอนนี้เราก็ก้าวมาถึงกลางเดือนธันวาคมแล้วอีกไม่นานก็จะปีใหม่แล้วเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นน้องๆหรือทุกๆคนเนี่ยถ้ามันมีปัญหามีอะไรคาใจเราต้องรีบๆเคลียร์ซะนะเราไม่ก้าวข้ามไปที่ปีใหม่เราไม่เริ่มปีใหม่ด้วยปัญหาเพราะฉะนั้นรีบเลยเอาปัญหายกให้เราก็แล้วกันให้เราได้ช่วยแก้ปัญหาให้น้องๆแล้วเราก็จะได้เริ่มปีใหม่ด้วยความสุขด้วยความเคลียร์ไม่มีปัญหาอะไรที่จะมาสะดุดใจเริ่มอย่างดีไงๆก็ตามเมื่อทำคลิปมาแล้วก็คงจะสบายใจขึ้นเยอะเลยวันนี้มีคลิปของใครบ้างล่ะใช่ครับเยอะเลยครับทุนกระหม่อมต้องบอกนะครับอย่างเช่นทุนกระอย่างที่ทุนกระหม่อมบอกไว้เลยนะฮะอย่าให้ปัญหาตกค้างนะครับจะทิ้นปีแล้วนะฮะส่งคำถามหาพวกเราแล้วจินนี่นะครับกับวันนี้น้องตีนะฮะจะเป็นคนเลือกคำถามมานะครับผมแฟนเพจทูบีนัมเบอร์วันของเรานะครับผมต้อนรับตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นคำถามเรื่องปรึกษาหรือเรื่องอยากจะขอคำแนะนำหรือพูดคุยเรารับหมดทุกชนิดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาเริ่มกันที่คำถามแรกได้เลยนะฮะสวัสดีครับคุณกระหม่อมช่วงนี้ผมเห็นว่าหนังไทยมันกำลังมาแรงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่หยดสับปะเลอเรื่องไม่สนิทผมอยากทราบว่าหนังไทยจะมีโอกาสได้ไปดับโลกไหมครับผมครับคุณจริงหนังไทยก็ไปโกอินเตอร์ระดับโลกมาอยู่แล้วแล้วนะครับตอนนี้เท่าที่เราดูมีกำลังมาแรงก็หนังผีเนี่ยกำลังมาแรงหนังที่หยดหนังสัปเหร่อก็ทำรายได้ให้ประเทศให้เขาเยอะมากเลยก็ใกล้ๆพันล้านแล้วนะ700ล้านทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้กวาดเงินถล่มทลายเลยเพราะแต่จริงๆแล้วหนังผีของไทยนี่ก็ดังอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนมีจำได้ไหมมีชัตเตอร์มีเรื่องพี่มาพระขนงแต่เรื่องชัตเตอร์นี่ฝรั่งดังมากถึงกับฝรั่งไปทำเหมือนซื้อลิขสิทธิ์ไปทำตามเลยได้ดูหนังของฝรั่งแต่ไม่สนุกเท่าไหร่สู้ของไทยไม่ได้แต่ยังไงก็ตามหนังไทยนี่ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างพี่มากอะไรเงี้ยก็จะไปดังที่ประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมประเทศเพื่อนบ้านรอบๆตัวเรามีลาวเขมรพม่าอะไรพวกนี้หนังไทยก็จะไปดังที่นั่นแล้วก็ไปดังถึงอินโดอย่างพี่มานี่ไปดังมากถึงอินโดแล้วในปัจจุบันนี้นอกจากหนังผีแล้วหนังซีรีส์วายก็ดังมากนะจะถ้าสมมติพูดถึงว่าหนังไทยไปดังในเอเชียอะไรนี่ก็จริงๆจริงๆก็ใช่ส่วนอเมริกายุโรปอะไรนี้ก็ยุโรปก็มีหนังเรื่องเก่าๆบางเรื่องจำไม่ได้เรื่องอะไรที่
ที่ไปดังที่ยุโรปแต่อเมริกานี่ก็จะเจาะยากหน่อยนึงแต่เราก็ไปทำงานที่นั่นอยู่แล้วยังไงก็ตามก็อย่างที่บอกว่าชัตเตอร์คนหนังอเมริกันที่ฮอลลีวูดเขาก็ไปทำตามนะไปขอชื่อเรื่องที่สุดไปทำตามหนังไทยก็มีหนังผีหนังตลกหนังตลกก็อย่างที่มากเป็นหนังตลกหนังซีรีส์วายตอนนี้ก็ดังไปทั่วเลยไปทั่วโลกในเอเชียก็จะญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงแล้วก็ส่วนไปถึงอเมริกาใต้บราซิลอาร์เจนตินาเราก็ดังไปถึงโน่นเนี่ยยังไงก็ตามเท่าที่เคยทำงานมาเนี่ยก็ทำงานโปรโมทหนังไทยภาพยนตร์ไทยมาตั้งมานานแล้วนะเป็น10ปีแล้วแต่ยังไงก็ตามก็จะมีงานที่อเมริกาที่เราก็มีงานที่ AFM แล้วก็มีงานที่เมืองคานแล้วมีฮ่องกงมีหลายๆที่ที่เราก็ไปโปรโมทเขาก็สนใจหนังไทยมากเลยอย่างตอนที่เมืองคานก็ยังพูดถึงว่าซีรีส์วายนี่ก็ดังหนังภาพยนตร์วายแต่ความจริงก็ไม่ถึงกับวายมากที่ไปที่คานเมื่อที่ปีที่ผ่านมานี่ก็เขาก็พูดถึงแมนสวงตอนนั้นยังไม่ได้เข้าฉายในโรงนะเขาก็บอกตอนนี้ก็กำลังจะเข้าฉายแล้วเขาก็เอาไปขายที่เมืองคานแต่ก็หนังไทยตอนนี้ก็ดังก็ยิ่งตอนนี้ยิ่งมีโอกาสที่จะดังระดับโลกเพราะว่าทางรัฐบาลก็สนับสนุนมากเพราะหนังไทยตอนนี้สนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งมี11อย่างซึ่งหนังไทยเราพูดถึงมานานแล้วเมื่อก่อนมี5อย่างก็มี5 F เนี่ยก็ฟิล์มก็เป็นภาพยนตร์ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องสนับสนุนมากอยู่แล้วเพราะสนับสนุนมากพูดมากสิ่งที่ดังอยู่แล้วก็จะดังมากขึ้นนะตีนี่ถือว่าได้ดูหนังไทยที่ทุนกระหม่อมได้พูดมาถึง3เรื่องนี้หรือยังโอ้แน่นอนครับพี่เตยผมไม่พลาดแน่นอนครับใช่ฮะผมก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนหนังไทยกันนะครับผมแต่ว่าเหมือนคำถามต่อไปนะครับเหมือนน้องคนนี้เขาจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ครับไปดูเลยครับสวัสดีค่ะคุณกระหม่อมคือหนูอ่ะมีเพื่อนเยอะมากแล้วเพื่อนส่วนใหญ่เป็นผู้ชายแล้วเวลาหนูแบบไปร้องเพลงกับเพื่อนที่เป็นผู้ชายหรือว่าแบบแค่แบบมีคุยแชทแล้วแชทมันเด้งเพื่อนเห็นอะไรอย่างงี้ก็ชอบแบบมีคนเอาไปเมาส์ต่อๆว่าหนูเนี่ยไปคุยกับเขาแล้วบางทีเนี่ยเขาแบบเป็นคนที่มีแฟนแล้วหรือแบบมีคนคุยแล้วหรือว่าแบบเป็นแฟนเก่าอะไรอย่างงี้แล้วเหมือนแบบแฟนเก่าเขาก็เลยแบบไม่ชอบหน้าหนูเลยทำให้แบบมีคนไม่ชอบหนูเยอะขึ้นมากๆแบบจากเมื่อก่อนที่มันไม่มีอะไรอย่างงี้คือหนูอะก็เจอปัญหานี้มานะพอสมควรก็อยากรู้ว่าแบบคุณกระหม่อมพอมีแบบวิธีแก้ปัญหาที่ทำให้คนอื่นแบบไม่เข้าใจผิดหนูหรือว่าแบบมีวิธีให้หนูจัดการเองไหมบ้างทำไงดีคนในประเทศไทยนี่จริงๆแล้วคนไทยก็ยังไม่ได้ใจกว้างเท่าไหร่นักในเรื่องนี้มีเยอะที่ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยก็ต้องมาคอยจ้องคอยพูดคอยมาคอยด่าเราอะไรอยู่เป็นเรื่องปกติใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราทำใจไม่ได้เราเดือดร้อนก็เราก็คงจะต้องเดือดร้อนต่อไปความจริงน้องถ้าสมมติน้องก็เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะแล้วก็เขาคงเป็นคนโดยเฉพาะมีเพื่อนผู้ชายเยอะแต่น้องเขาคงจะบริสุทธิ์ใจอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่คนเขาก็คงไม่เห็นก็ชอบเมาส์นั่นแหละชอบเมาส์เรื่องแฟนเรื่องผู้ชายผู้หญิงอะไรนี้ก็เป็นเรื่องที่เมาส์กันสนุกปากอยู่แล้วหรืออาจจะหมั่นไส้หรืออาจจะอิจฉาว่าน้องมีผู้ชายมาสนใจเยอะมันก็อยู่ที่ตัวน้องเองว่าน้องสะดวกใจยังไงใช่ไหมถ้าคนมาว่ามาเมามาบอกว่าเราไปแย่งแฟนเขาอย่าไปแย่งแฟนเขาเอาถ้าแฟนเก่าจะมาเดือดร้อนอะไรกับเราแฟนเก่าคือแฟนเก่าที่เขาไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นก็แฟนเก่าเราถ้าสมมติแฟนปัจจุบันสิถ้าเดือดร้อนก็ยังค่อยว่าแต่ถ้าสมมติแฟนเก่านี่ก็มันก็ไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะมาเดือดร้อนกับเราแล้วแต่ทีนี้เราเป็นแล้วแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันหรือเราเป็นแฟนกันถ้าฟังที่หนูมีเพื่อนหลายคนใช่ไหมแต่ถ้าสมมติเราเป็นคนเรามั่นใจเราไม่เดือดร้อนเราอย่าได้แคร์ว่าเราจะไปแคร์อะไรที่ไหนกับคำพูดของคนในเมื่อเราเขาเป็นเราเขากับเรา
เพื่อนเหล่านั้นเป็นเพื่อนของเราใช่ไหมใครจะมาว่าอะไรถึงแม้เราจะเป็นแฟนหรือเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของเรามันไม่ใช่เรื่องธุระของใครจริงไหมแต่ถ้าสมมติจะมาว่าเรามาอะไรเราเราก็ถือว่าเขาชมเราก็แล้วกันว่าเรามีเสน่ห์ใช่ไหมเรามีเสน่ห์เราคนอื่นเราสามารถแย่งแฟนเขาได้แต่ความจริงถ้าสมมติเราบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้แย่งอะไรเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนกับคำพูดของใครพวกนั้นแต่ถ้าสมมติเราเดือดร้อนเราก็ต่อไปเราก็ต้องทำตัวถ้าสมมติเดือดร้อนนะก็ขอแนะนำว่าในการที่จะไปไหนกับเพื่อนผู้ชายต่างๆเยอะแยะเราก็คงต้องเรียบร้อยหน่อยไม่กี้กาเท่าตามสบายอย่างที่เราเป็นแต่หรือไม่ก็พาเพื่อนผู้หญิงไปด้วยใช่ไหมบอกว่าเขาว่าถ้าถึงไปไหนเป็นกลุ่มใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปเพื่อนผู้ชายแล้วน้องเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวแต่ถ้าสมมติน้องเอาเพื่อนผู้หญิงไปด้วยให้ไปร่วมกลุ่มด้วยคำติชินินทาก็อาจจะลดลงเพราะว่าเขาไม่รู้จะติชินินทายังไงแต่ถ้าสมมติว่าน้องไม่เดือดร้อนก็อย่าได้แคร์ทำเป็นไม่ได้ยินเราสบายใจของเราให้มองไปที่คนใกล้ตัวแล้วถามน้องจีนี่ไม่รู้จะมีปัญหานี้บ้างหรือเปล่าแล้วจะจัดการยังไงไม่ค่อยมีเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนผู้ชายที่มีก็คือเพื่อนในทูบีเนี่ยแหละค่ะก็ไม่ค่อยได้เจอกันส่วนใหญ่ก็คือจีนี่เรียนที่หญิงล้วนมาแล้วก็เข้ามหาลัยก็เป็นแก๊งผู้หญิงอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยเจอแต่ว่าก็ทำตามทางที่คุณกระหม่อมแนะนำเลยค่ะก็คือถ้าสมมติไปไหนอาจจะมีเพื่อนผู้หญิงไปด้วยอะไรอย่างนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีค่ะสุดท้ายต่อไปนะคะจะถามว่าอะไรไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณกระหม่อมคือผมอยากทราบว่าการเกณฑ์ทหารมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนครับคือผมรู้สึกว่าการเกณฑ์ทหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เสียเวลาผมควรเอาเวลาแบบว่าไปทำสิ่งอื่นที่แบบว่าดีต่อตัวผมดีกว่าไหมเช่นเรื่องพวกดนตรีกีฬาอะไรพวกนี้อยากเอาไปพัฒนาตัวเองมากขึ้นแบบว่าไม่ต้องเป็นเกณฑ์ทหารอะไรประมาณนี้เพราะผมอยากทราบว่าความจำเป็นของทหารเนี่ยมันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนครับผมไม่เคยได้ยินคำพูดว่าอาการเป็นทหารนี่เป็นหน้าที่ของชายไทยOh. ไม่เคยใช่ไหม Oh. แต่ความจริงมันไม่ใช่แต่ประเทศไทยอย่างเดียวคือหลายประเทศในโลกนี้ก็ต่างส่วนมากประเทศส่วนมากต่างก็มีทุกประเทศจะมีการเกณฑ์ทหารยกเว้นอเมริกาตอนนี้เขาก็เป็นการสมัครใจใช่ไหมเมื่อก่อนเขาก็มีเพราะว่าในภาวะสงครามอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ที่ทุกประเทศหลายประเทศทั้งประเทศทั้งไม่รู้ว่าทั้งหมดเลยออสเตรียฟินแลนด์เดนมาร์กสิงคโปร์อิสราเอลโดยเฉพาะอิสราเอลนี่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายต้องเป็นทหารหมดเลยนะมีทั้งกรีซทั้งสวีเดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหนูน้องพูดถึงว่าน้องอยากจะไปพัฒนาความสามารถด้านดนตรีด้านการบันเทิงวงการบันเทิงอะไรแบบนี้เกาหลีใต้เขามีเกณฑ์ทหารอย่างซีเรียสเลยนะทุกผู้ชายเกาหลีทุกคนต้องเป็นทหารแล้วก็ต้องเป็นทหารแล้วระยะเวลาเป็นทหารอย่างคนไทยเนี่ยก็จะเป็นอายุประมาณ21 20 21ก็ต้องไปลงทะเบียนเกณฑ์ทหารจำเป็นต้องไปเกณฑ์ทหารเป็นจุดกฎหมายพรบรับราชการทหารจะตั้งแต่พ.ศ.2497คือมีมานานแล้วแต่ทีนี้แต่งใหญ่อย่างเกาหลีเนี่ยไทยๆนี่20 21พอโตไปกว่านั้นก็อาจจะไม่ต้องกินใช่ไหมล่ะแต่นี่ของเกาหลีนี่ทุกคนต้องไปไม่มีการจับใบดำใบแดงอะไรทั้งสิ้นต้องทุกคนต้องเข้ากรมเขาเรียกว่าเข้ากรมเคยได้ยินไหมBTS ยังต้องเข้ากรมไปถึงหมดเลยแล้วล่ะทุกคนเลยอย่างจีนนี่เข้ากรมจนจะออกแล้วแต่อีก2คนกองกุ๊กอะไรต่างๆก็ทุกคนจะตอนนี้จะเข้ากรมกลมพร้อมกันหมดเลย 3-4 คนเพราะฉะนั้นชายเกาหลีทุกคนแม้จะเป็นศิลปินนักแสดงนักร้องใครดังเท่าไหร่ก็ต้องเป็นทหารต้องเป็นทหารโดยมากเขาก็จะไปเป็นตอนอายุสัก30อะไรเงี้ยแต่เพราะว่าเกาหลีนี่ก็ต้องเป็นทหารจนถึงอายุ50นะหมายความว่าถ้ายังไม่ได้เกณฑ์ยังไม่ได้เข้าเป็นทหารอายุ40 5ต้องรอ50ต้อง50
ไปแล้วถึงจะไม่ต้องถูกเกณฑ์ไงก็ตามเขาทุกคนก็ต้องเข้ากรมทั้งนั้นก็เป็นสิ่งปกติธรรมดาที่ต้องทุกคนต้องเข้ากรมของคนไทยก็อย่างที่ว่าอายุ20ปีแล้วก็ต้องไปจับใบดำใบแดงก็ต้องไปแสดงตัวว่าจะรับใช้ชาติใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วในการที่จะไปเป็นทหารเขาบอกว่าเพราะประเทศในโลกเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีภาวะสงครามขึ้นมาได้เมื่อไหร่เพราะว่ามีทหารอาชีพแล้วก็ทหารเกณฑ์ก็เป็นกองหนุนที่จะร่วมดูแลรักษาประเทศชาติของเราแต่ทีนี้ก็ไม่ได้บอกว่าก็มีการที่พูดกันว่าต่อไปเนี่ยก็อาจจะไม่มีการเกณฑ์ทหารเป็นการที่จะสมัครโดยการสมัครใจว่าจะเป็นหรือไม่เป็นก็มีหลายคนที่สมัครใจนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการออกกฎหมายอะไรตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดต่อในเรื่องนี้แต่ก็เราก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะมีการพูดต่อไปหรือเปล่าในเรื่องนี้น้องก็ดูต่อไปก็แล้วกันแต่ก็อย่างที่ว่าอย่างที่บอกที่เกาหลีBTS ก็ครอบคลุมไปหมดแล้วนะนะฮะถ้าจะให้เพิ่มเติมนะครับพวกเขาโดนบังคับอย่างน้อยคนละ2ปีนะฮะ อย่างน้อยคนละ2ปีศิลปินทุกคนต้องโดนอย่างนี้ครับผมนะฮะอ่ะมาที่เรื่องสุดท้ายในวันนี้ละกันเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นใจกับแฟชั่นแต่มันจะเป็นปัญหาอะไรของเจ้าตัวเดี๋ยวให้เจ้าตัวเชิญคำถามได้เลยครับสวัสดีค่ะทุกกระหม่อมหนูมีเรื่องสงสัยและอยากเจอปรึกษาก็คือว่าเวลาหนูแต่งตัวโป๊แต่งตัวไม่ดีออกไปข้างนอกแล้วเราจะมีความมั่นใจในตัวเองทำไมคนถึงมองว่าเราแต่งตัวดูแย่ดูไม่ดีเราควรทำยังไงกับคนพวกนี้คะแต่งตัวยังไงที่ดูแย่ดูไม่ดีคนเราแต่ละคนก็การที่แต่งตัวแบบดูแย่ดูโป้ดูอะไรไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่มาตรฐานความคิดของความรู้สึกของแต่ละคนใช่ไหมว่าบางคนใส่กระโปรงสั้นหรือเขาไม่ถึงนิ้วก็ไม่ถึง2-3 เซนก็ว่าโป้แล้วใช่ไหมเบื้องหน่อยก็ว่าโป้แล้วแต่ถ้าสมมติว่าบางคนก็ใส่บิกินี่ก็อาจจะไม่โป้ก็ได้ใช่ไหมแต่มันก็แล้วแต่มาตรฐานของแต่ละคนว่าโป้แต่หรือได้แต่งตัวดีไม่ดีความจริงการแต่งตัวมันก็ไม่ใช่ธุระของใครที่จะมาว่าเราว่าเราจะแต่งตัวโป้หรือไม่โป้อะไรนี่มันก็อยู่ที่ตัวเราใช่ไหมอยู่ที่ความรู้สึกเราในสิ่งที่เราชอบหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นอย่างที่เราจะแต่งตัวยังไงจะโป้มันแค่ไหนเราก็ไม่รู้มันก็เป็นสิทธิ์ของเราที่จะแต่งตัวแบบนั้นถ้าเราไม่แคร์ที่คำพูดของใครนะถ้าสมมติเขามาว่าเราแล้วมันเขามาล่วงล้ำสิทธิส่วนมนุษยส่วนบุคคลของเราเขาก็ไม่มีสิทธิที่จะทำอย่างนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเขาเป็นห่วงเราบางทีการที่แต่งตัวโป๊เกินไปเปิดเผยเกินไปบางทีก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายเพราะสังคมตอนนี้ก็มีคนบ้าเยอะหมายความว่าคนที่เป็นโรคจิตคนที่เจ้าที่จะข่มขืนคนไงครับถ้าสมมติแต่งตัวโป๊เขาก็หาว่าเนี่ยโอ้แต่งตัวโป๊มันยั่วยุใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าสมมติว่าเราแต่งตัวพอดีเราแต่งตัวโป้หรือไม่โป้อะไรเราก็ต้องระวังตัวของเราอะไรต่างๆนานาแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามถ้าน้องชอบแต่งตัวเซ็กซี่ไม่รู้เซ็กซี่แค่ไหนนะถ้าเปิดเผยเยอะใส่กระโปรงสั้นถึงแบบมินิเดรสไมโครซูเปอร์ไมโครสั้นมากๆหรือกับเสื้อเปิดขึ้นมาเยอะๆแล้วเปิดเผยตัวเตือนตัวเยอะเนี่ยเราก็อย่าไปเดินที่มืดๆในตอกมืดๆกับดึกอะไรกับไปดึกๆก็อย่าไปเดินเอาคนอื่นไปด้วยเอาเพื่อนไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องเราก็ต้องระวังตัวของเราเองใช่ไหมบางทีเพราะภัยอันตรายจากคนที่เป็นโรคจิตเป็นโรคแบบนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็เราก็ต้องการแต่งตัวเนี่ยในการที่จะแต่งตัวไม่ดีหรือดีไม่ดีเราก็ต้องรู้จักกาลเทศะเช่นไปวัดเราก็ไม่ใส่กางเกงสั้นจริงไหมไม่แต่งตัวโป๊ใส่กระโปรงสั้นอะไรเงี้ยมากเกินไป
เป็นต้นเราก็ต้องดูกาลเทศะดูสถานที่ที่เราไปด้วยแล้วแต่งตัวเรียกว่าแต่งตัวอย่างเหมาะสมถ้าสมมติเราไปปาร์ตี้เราไปไปเทคไปอะไรเราจะแต่งตัวโอ้แค่ไหนเราก็ระวังตัวก็แล้วกันตอนเราออกจากเทคมาดึกๆเราจะเดินกลับมาเราก็เอาไปเป็นกลุ่มไปอะไรไม่อยากกลับเดินทางกลับด้วยตัวคนเดียวอะไรนี้ครับเป็นต้นเราก็ต้องดูแลตัวเองจริงค่ะหนูก็เห็นด้วยเลยนะคะสนุกกับการแต่งตัวได้แต่ว่าก็ระมัดระวังแล้วก็แต่งตัวตามกาลเทศะอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะใช่ครับแล้วก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ส่งคำถามเข้ามาหรือปัญหาเข้ามาปรึกษาคุณกระหม่อมนะครับก็รีบส่งกันเข้ามานะครับผมเพราะว่าปัญหาทุกคนจะคลี่คลายก่อนขึ้นปีใหม่แน่นอนครับจริงใช่ครับส่วนตอนนี้นะครับพักกันสักครู่ครับโครงการ To Be No. 1เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างมากทาง AJ เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆนี้ครับด้วยนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลูกค้าพึงพอใจห่วงใยสังคมบริษัทแป้งมันเอี่ยมเพ็งอุตสาหกรรมจำกัดรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1 Idolเพราะคำว่าสมบูรณ์แบบไม่เคยมีในพจนานุกรมชีวิตไม่มีความสำเร็จใดจะเป็นไปได้โดยไม่พยายามเรียนรู้และเติบโตเพื่อค้นหาตัวตนในแบบฉบับของเราเก่งและดีได้แค่กล้าที่จะออกมาเผชิญกับโลกใบใหม่เยาวชนต้นแบบคือความฝันและจุดมุ่งหมายของผมชมรม To Be Number 1สอนให้ผมเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนอกห้องเรียนสอนให้รู้จักปฏิเสธทุกคนเก่งและดีได้ถ้ามุ่งมั่นและตั้งใจTo be number one บอกเลยว่าชมรมที่ผมเอามาในวันนี้เก็บพวกคุณเรียบไม่เชื่อไม่เชื่อคุณเลือกมาหรือเปล่าเลือกมาผมเลือกมาต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือภาพการประกวดชมรม To be number one นะครับเป็นกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์ประจำปี2565นะฮะประเภทสถานประกอบการของผมก่อนเลยนะครับผมมาจากเมืองเลยบิ๊กโฮมจำกัดจังหวัดเลยของจีนี่นะคะมาจากบริษัทไทยเพิ่มพูนโฮมช็อปฟรีเทลจำกัดสาขากุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะของดีของดีแล้วของตีนะครับบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนสาขาปัตตานีจังหวัดปัตตานีครับผมเอ้ยแปลว่าเลือกมาดีใช่ฮะนะฮะอ้าวจะดีจะเด่นกันขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยพวกเราชมรมทูบีน้ำวันบิ๊กโฮมเลยก่อสวัสดีค่ะไผ่ประธานชมรมทิพย์รองประธานชมรมกวางตุ้งผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจปอเลขานุการชมรมดิฉันขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับชมรมของเรานะคะชมรมของเราชื่อชมรมทูบีน้ำวันบิ๊กโฮมเลยก่อชมรมทูบีน้ำวันบิ๊กโฮมเลยต่อตั้งอยู่ที่บริษัทเมืองเลยบิ๊กโฮมจำกัดตำบลกุดป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยจัดตั้งขึ้นในปี2555จนถึงปัจจุบันเพื่อดูแลงานด้านยาเสพติดด้วยความที่บริษัทของเราเป็นวัสดุครับเป็นบริษัทค้าวัสดุก่อสร้างจึงมีกลุ่มใช้แรงงานจำนวนมากที่มีการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกทั้งจังหวัดเลยของเราเป็นจังหวัดที่มีอำเภอติดกับประเทศเพื่อนบ้านคืออำเภอนาแห้วอำเภอทาลี่อำเภอเชียงคานชมรมเราภายใต้วิสัยทัศน์ของชมรมที่ว่าเป็นผู้นำในแนวทางประกอบการเพื่อต่อต้านยาเสพติดขจัดภัยร้ายด้วยความมุ่งมั่นและด้วยหัวใจบริการปัจจุบันเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี2555เรามีสมาชิกทั้งหมด1890คนหลักการดำเนินงานยึดหลัก
3กกแรกกแรกกแรกกกรรมการคณะกรรมการทูบีน้ำมันวิคมเลยกมีวาระ2ปีมีการประชุม2เดือนครั้งเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมของทางชมรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางเอาไว้โดยมีประธานชมรมคนเก่งนั่นก็คือพี่ไผ่ของเรานั่นเองค่ะแล้วกที่2ล่ะคะกอะไรกที่2กกองทุนชมรมของเรามีแหล่งที่มาของรายได้ทั้งหมด5แหล่งดังนี้5แหล่งดังนี้แหล่งที่1งบประมาณจากผู้บริหารงบประมาณจากหน่วยงานราชการในจังหวัดสุมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลยได้มอบอุปกรณ์สุ่มตรวจหาสารเสพติดเพื่อนำมาสุ่มตรวจเป็นประจำทุกเดือนแหล่งที่2ค่าเช่าบูธเปิดท้ายขายของในตลาดนัดบิ๊กโฮมคนทวีซึ่งในปี2563 2564โควิดทำให้ชมรมของเราไม่ได้เปิดตลาดเป็นประจำทุกเดือนแต่เรามีจุดวางขายสินค้าของชมรมเพื่อให้พนักงานยังคงมีรายได้เสริมจากการทำงานเช่นเคยค่ะแหล่งที่3ขายขวดและกระดาษในโครงการบิ๊กรีไซเคิลร่วมกับกองทุนขยะชุมชนหนองผักกล้ามและเทศบาลเมืองโดยเราแบ่งรายได้ออกเป็น3ส่วนระหว่างชมรมของเรากองทุนขยะในชุมชนและเทศบาลเมืองเป็นการบูรณาการเพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกันอีกทั้งยังช่วยลดขยะบริเวณชุมชนหนองผักกล้ามแยกขยะเพื่อลดโลกร้อนโครงการนี้สร้างประโยชน์หลายด้านเราจะดำเนินการต่อไปค่ะแหล่งที่4การบริจาคเงินเล็ก10ของเราสมาชิกได้นำไปมอบในนามชมรมของเราด้วยนะคะแหล่งที่5การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชมรมและประมูลสินค้าที่ได้รับจากเหล่าสมาชิกนำมาวางจำหน่ายและทำการประมูลผ่านไลฟ์สด Facebook ชมรมทูบีนะเมื่อวันที่คมเลยก่อนในตลาดนัดเป็นประจำทุกเดือนกลุ่มแม่บ้านมีรายได้ชมรมก็มีรายได้สวัสดีครับชมรมทูบีนะเมื่อวันโฮมช็อปกุชินารายพวกเราเป็นตัวแทนของสมาชิกชมรมเพื่อนำเสนอผลงานโครงการประจำปีพุทธศักราช2565สวัสดีค่ะพระประธานชมรมสวัสดีครับก๊อฟผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจสวัสดีครับบิลลี่คณะกรรมการชมรมครับสวัสดีค่ะเมย์เลขาองค์การชมรมชมรม 2B Number 1 Home Shop กุชินารายโดยผู้บริหารคุณจักรพงศ์สุริยวรรณากุลที่น้อมนำในโครงการ 2B Number 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเพื่อมาต่อยอดพัฒนากิจกรรมมุ่งมั่นต้านภัยยาเสพติดชมรมก่อตั้งเมื่อวันที่1มกราคมปี2555สมาชิกทุกคนสามารถติดต่อพวกเราผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ชมรมซึ่งที่ผ่านมาเราได้ดำเนินการตามแผนงานทั้งแผนงานระยะสั้น1ปีและแผนงานระยะยาว5ปีที่หลักการดำเนินงานในโครงการซ้ำก็ซ้ำย่อเพื่อมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จของชมรมต้นแบบค่ะกอที่1กอกรรมการได้มาจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ทุกสุขของปีพวกเราเป็นคณะกรรมการรุ่นที่5โดยมีดิฉันนางสาวสุภาวดี3สีทำหน้าที่ประธานชมรมคนปัจจุบันค่ะชมรมมีการจัดตั้งคณะกรรมการออกเป็น2ชุดคณะกรรมการที่ปรึกษาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานแรงงานจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดคอยให้คำปรึกษาและร่วมกันพัฒนาแผนงานดูแลสมาชิกไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและพวกเราเป็นคณะกรรมการดำเนินงานมีการกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนแบ่งออกเป็น5ฝ่ายมีการจัดประชุมสามัญเดือนละ1ครั้งที่ผ่านมาไม่มีคณะกรรมการขาดการประชุมเลยค่ะก็ที่2กกองทุนชมรม 2B นวมันโฮมช็อปกุชินารายได้รับรายได้จากการตั้งร้านค้าของชมรมและได้จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลโดยมีสมาชิกทำการคัดแยกขยะเพื่อนำขยะไปขายให้มีรายได้เข้าสู่ชมรมได้อย่างต่อเนื่องทางชมรมของเรายังได้เปิดบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อชมรม 2B นวมันโฮมช็อปกุชินารายและมีการจัดการระบบบัญชีและมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารกองทุนให้มีระเบียบเบิกจ่ายที่ชัดเจนโดยให้2ใน3ของคณะกรรมการเขียนเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายทุกครั้งด้วยครับชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ทางชมรมของเรายังได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทและเพื่อนๆสมาชิกในชมรมโดยแรกเริ่มชมรมมีกองทุนหมุนเวียน 7,000 บาทและในปัจจุบันชมรมมีกองทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น 22,000 บาทก่อที่3กอกิจกรรมทางชมรมจัดกิจกรรมสร้างสุขให้กับสมาชิกไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีแนวคิดและให้นำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกเองและสอดคล้องตามหลัก3ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่1การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเสียงตามสาย 2B to Talk เพื่อให้สมาชิกเข้าใจและตระหนักในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องปลูกจิตสำนึกผ่านสื่อเพลงป้ายสัญลักษณ์โครงและในปีพุทธศักราช2565สร้างกระแสการสมัครสมาชิกมีพนักงานสมัครสมาชิกเข้ามาในทุกระดับคิดเป็น 100% จำนวน150คนสมัครได้ง่ายอ้างอิงจากรหัสพนักงานและมีกิจกรรมที่สำคัญในแผนงานนี้เช่นกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อน้องร่วมกับโรงเรียนวันครูบ้านบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อประชาสัมพันธ์โทษภัยของยาเสพติดให้กับน้องๆ
มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมนี้มากถึง 1,500 คนค่ะมุ่งมั่นเดินสิทธิธรรมเชื่อมั่นว่าเราทำได้มารวมพลังต่อต้านยาเสพติดไปกับพวกเราอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดปัตตานีดินแดนลังกาสุกะรวมพหุวัฒนธรรมโดยวิถีทูบีนัมเบอร์วันนำพาสันติสู่สู่ชายแดนใต้เด็กสี่ห้างคนไทยหัวใจคือลูกค้ากระผมนายอับดุลลอฮ์มามิงปัจจุบันเป็นประธานชมรมนุ่นที่8ครับดิฉันนางสาวฮายายะโกเลขานุการชมรมค่ะดิฉันนางสาวสุรยานิมะกรรมการฝ่ายกิจกรรมค่ะและดิฉันนางสาวฟาติมาสมัยเองกรรมการฝ่ายจัดหาทุนค่ะเรียนคณะกรรมการผู้ส่งคณวุฒิและสมาชิกทุกท่านนะวันที่มีเกียรติทุกท่านพวกเราแทนชมรมทุกท่านนะวันที่4ตาดีสวัสดีค่ะขอนำท่านรับชมผลงานของโครงการชมรมทวีนับวันบิ๊กซีตานีได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชมรมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีองค์ประธานโครงการทวีนับวันชมรมของเราก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1มกราคม2550ณบ้านเลขที่301หมู่4ตำบลรูสินีแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนับเป็นระยะเวลา15ปีแล้วโดยมีผู้บริหารสาขาได้กำหนดนโยบายอย่างชัดเจนดังนี้สัยทัศน์ชมรมทวีนับวันบิ๊กซีตานีสร้างสรรค์สังคมด้วยจิตอาสาร่วมกันพัฒนาให้ห่างไกลยาเสพติดสมาชิกแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่สมาชิกหลักสมาชิกสมทบสมาชิกเครือข่ายโดยมีการเก็บข้อมูลสมาชิกอย่างเป็นระบบตามจำนวนเข้าออกคิดเป็นสมาชิกสามัญซึ่งเป็นสมาชิกงานจำนวน122คนคิดเป็น 100% และสมาชิกสมทบที่เพิ่มขึ้นปีละ 40% ปัจจุบันเรามีสมาชิกทั้งสิ้น 1,382 คนกิจกรรมครอบครัวเดียวกันคนทูบีเป็นการชักชวนพนักงานใหม่เข้ามาเป็นสมาชิกโดยมีการรับสมัครสมาชิกออนไลน์สแกน QR code ไลน์กลุ่มชมรมทูบีนับวันทั้งภายในและภายนอกสาขาชลขาได้มีการเก็บข้อมูลและหลักฐานใบสมัครอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันและเรามีแผนการปฏิบัติงานระยะสั้นมุ่งเน้นให้แก่สมาชิกเป็นหลักและมีแผนการดำเนินงานระยะยาวเพื่อตั้งเป้าหมายให้ชมรมดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยดำเนินงานตามองค์ประกอบ3ก่อสร้างและจะประกอบด้วยก่อกรรมการก่อกองทุนก่อกิจกรรมก่อที่1ก่อกรรมการคณะกรรมการมีด้วยกันทั้งหมด3ชุดชุดที่1คณะกรรมการที่ปรึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นที่ปรึกษาติมศักดิ์และราชการทุกภาคส่วนชุดที่2คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมโดยมีคุณศรีนาผู้บริหารสาขาที่การสนับสนุนชุดที่3คณะกรรมการชมรมได้มาจากการสั่งหาของสมาชิกด้วยความสมัครใจแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนในคราละ2ปีแบ่งออกเป็น5ฝ่ายมีคำสั่งแต่งตั้งประกอบครบถ้วนผู้มีอำนาจลงนามที่เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบันมีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยได้1ครั้งครบ 100% โอ้โห 100% ชมรมของเรามีการพัฒนาเสถียรภาพของคณะกรรมการมีการจัดอบรมในหลักการเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องปัจจุบันรุ่นนี้เป็นรุ่นที่8แล้วและประเมินให้ทราบการปฏิบัติงานในแต่ละด้านที่ผ่านมามีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น 89% ก่อที่2ก่อกองทุนแหล่งแรงได้ของชมรมได้มาจาก3ส่วน1เงินสนับสนุนจากวิจิซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชน2งานราชการต่างๆ3การหารายได้ของสมาชิกด้วยนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลูกค้าพึงพอใจห่วงใยสังคมบริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจำกัดรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลเพราะคำว่าสมบูรณ์แบบไม่เคยมีในพจนานุกรมชีวิตไม่มีความสำเร็จใดจะเป็นไปได้โดยไม่พยายามเรียนรู้และเติบโตเพื่อค้นหาตัวตนในแบบฉบับของเราเก่งและดีได้แค่กล้าที่จะออกมาเผชิญกับโลกใบใหม่เยาวชนต้นแบบคือความฝันและจุดมุ่งหมายของผมชมรมทูบีนัมเบอร์วันสอนให้ผมเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนอกห้องเรียนสอนให้รู้จักปฏิเสธทุกคนเก่งและดีได้ถ้ามุ่งมั่นและตั้งใจเจ็บจนช้ำเท่าไร
หัวใจไม่เคยจำซ้ำๆคงเช่นมาเท่าไรแค่ได้เจอแม่เธอเปิดไปสองปีกับนายก็รู้เธอไปกับใครนั้นแน่เลยแค่เห็นสายตามองผ่านหน้าจอฉันก็รู้ว่าเธอไปกับเขาก็ว่าสนับชงกาแฟเธอในตอนเช้าก็ว่าสนับใจน้องดูนั่งในนั่งข้างกันแล้วมันเป็นไทยน้องเธอคิดไปเองช่วยบอกฉันให้รู้สักทีว่าเธอไม่มีเธอบอกทีว่ายังไม่มีใครยังโสดอยู่ใช่ไหมชงกาแฟเธอในตอนเช้าก็ว่าสนับใจน้องดูนั่งในนั่งข้างกันแล้วมันเป็นไฟน้องจะคิดไปเองก็ช่วยบอกกันให้รู้สักทีว่าเธอไม่มีจะบอกทีว่ายังไม่มีใครเป็นว่าสนับของฉันได้ไหมเธอวันนี้พิเศษสเปเชียลเอ็กซ์ตร้าออร์ดินารีสุดเพราะว่านาวินาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเพลงของคนนี้แน่นอนต้อนรับนะครับเขาเลยละกันนะครับหนุ่มเสียงดีผู้ชายคนนี้นะฮะน้องปาร์คมาโลดี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวปาร์คแนะนำตัวกับกล้องตรงกลางให้พวกเราฟังหน่อยครับผมสวัสดีครับชื่อปาร์คนะครับปาร์คมาโลดี้เป็นเจ้าของเพลงวาสนาผู้ใดครับเย้คือเพลงนี้ตอนนี้เนี่ยมันฮอตมากเลยไม่ว่าเราจะเรียกว่าเปิดเรียกว่าโลกโซเชียลตอนนี้1ใน10เปิดมาจะต้องยิ้มรักๆ น่ารักบรรยากาศดีๆเพลงขึ้นมาเสียงนุ่มๆวาสนาผู้ใดเนาะกลายเป็นคำชมไปเลยแบบว่าคอมเมนต์อุ๊ยคนนี้ดูสวยคนนี้ด้วยหรอวาสนาผู้ใดเนาะแม้แต่ว่าตอนที่ได้ไปทำงานร่วมกับเซเลบริตี้บางท่านก็จะต้องมีการเรียกว่าถ่ายอะไรนะอินสตงอินสตาแกรมอะไรพวกนี้แล้วก็เอาเพลงวาสนาผู้ใดมาเล่นนะช่วงเวลานี้เราจะได้เห็นเขาบ่อยมากถ้าตัวเดินมาถามว่าพี่ได้ยินจริงหรอพี่ได้ยินจริงหรอตอนนี้มีแค่จะ30ล้านวิวแล้วนะฮะตอนใน YouTube MV มาได้แค่เดือนเดียวเองใช่เดือนนิดๆครับเอาพูดถึงกระแสฟีดแบคแล้วก็เรียกว่าให้เวลาขอบคุณทุกๆคนเลยละกันนะครับพูดถึงเรื่องนี้หน่อยละกันตอนนี้กระแสตอบรับมันเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับดีมากคือตอนนี้28ล้านแล้วครับเดือนนิดๆแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนที่แบบช่วยใช้เพลงนี้โดยเฉพาะแบบอินฟูบางท่านที่มียอดวิวเยอะมากๆยอดสอยเยอะมากๆแล้วเขาก็เอาไปเล่นแบบโดยที่เขารู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาอะไรเงี้ยแล้วมันก็ยิ่งไปไกลไปไกลเลยจนแม้แต่ยอด Subscribe ใน YouTube พุ่งใช่ยอดพุ่งก็ TikTok นี่พุ่งมากพี่บอกขึ้นเป็นแสนเลยครับเดือนเดียวขึ้นแบบขึ้นปี๊ดเลยแล้วนี่แค่เพิ่งจะเดือนเดียวใช่นะนี่แค่เพิ่งจะเริ่มต้นของความดังของคุณปาร์คคือเพลงมันปังจริงๆแล้วก็อยากรู้ว่าคอนเซ็ปต์ของเพลงเราได้อินสปิเรชั่นมาจากไหนคะแรงบันดาลใจตอนเริ่มแต่งเริ่ม TikTokไปเจอผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำไม่ได้พูดได้เขาในนี้เราคุยกันหลังไมค์แล้วแล้วก็บอกว่าขอเล่าเรื่องนี้ในรายการนะเพราะว่ามันน่าสนใจเราเรียกว่าเป็นเฮ้ยเราอยากทราบว่าแรงบันดาลใจมันเริ่มยังไงอ่ะเลื่อนไปเจอ TikTok แล้วมันทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเราเจอผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำใช่ไหมแล้วเรารู้กันว่าเขาสวยแหละแล้วเขาไปอ่านคอมเมนต์ฮะ 80% น่ะเขาจะเมนว่าวาสนาผู้ใดเนาะอะไรเงี้ยคือแบบคือต้องบอกก่อนว่าวาสนาผู้ใดมันเป็นคำที่มีมาอยู่แล้วครับใช่เราไม่ได้เป็นคนคิดนะ คือมันมีมาอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นในรูปแบบของไวรัลทางคอมเมนต์มากกว่ามันไม่ใช่แบบเต็มคาราเบลที่แบบคนพูดมาแล้วมันไวรัลอะไรเงี้ยมันก็อยู่แบบนี้มานานมากแล้วพอเราเจอเรารู้สึกว่ามันตลกตรงที่ว่าอารมณ์เหมือนเคยดูเพจพี่แดนกับพี่แพตตี้ไหมที่มันจะมีค
าก็จะมาแบบเมื่อไหร่จะได้เป็นแฟนน้องแพตตี้สักทีไม่แล้วก็แบบคนสวนอะไรอย่างเงี้ยแบบเราเล่นกันแบบในมุมที่แบบว่าเราเชียร์เขาให้เขารักกันนะแต่เราก็จะแบบหยอดแบบแกล้งเขาบ้างอะไรเออผมมองว่ามันเป็นฟีลเดียวกันที่ว่าวาสนาผู้ใดเราไม่รู้ด้วยว่าคนที่อยู่ในผู้หญิงคนนั้นเออมันมีแฟนจริงไหมมีหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเหมือนเด็กขี้ฉาที่แบบเหม็นๆกันแต่ก็หยอดซะจนเรียกว่าเพลงนี้ดังเลยนะเราชอบแล้วเราก็เลยไม่ได้คิดจะแต่งหรอกก็ปล่อยมากี่เดือนไหนเงี้ย3เดือนที่แบบไม่ได้มีอยู่ในหัวแล้วว่าเราต้องแต่งเพลงนี้แล้วมันมาเริ่มกลายเป็นเพลงได้ยังไงเนี่ยผมยังงงอยู่ว่าแล้วมันเริ่มจากเมโลดี้เริ่มจากอะไรแบบคำพูดอะไรใครมาเรียกเดี๋ยวลองฟังแล้วจะรู้ว่างงเหมือนผมป่ะพี่นั่งดูการ์ตูนอยู่เรื่องวันพีชดูวันพีชจนสลายไลฟ์เซสชั่นเป็นตอนไลฟ์เซสชั่นแล้วเป็นแบบภาคหนังภาคหนังแล้วต้องบอกให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าช่วงเวลาเนี้ยน้องๆวัยรุ่นเนี่ยนะครับเขาได้รับอิทธิพลมาจากวันพีชเยอะมากถ้าเกิดว่าใครไม่เคยได้ดูนะแล้วผมก็ดูวันพีชอยู่แล้วมันก็ลอยเข้ามาในหัวว่าวาสนาผู้ใดเนาะทำไมถึงวันพีชทำไมพี่ก็ยังเนี่ยเขาเนี่ยหรือเปล่าคะหรือว่าไงคะไม่ตอนนั้นลูฟี่ต่อยอารองอยู่เลยกำลังต่อยกันอยู่เลยตัวดีกับตัวร้ายกำลังสู้กันใช่แล้วผมก็งงว่าลอยเข้ามาในหัวผมได้ไงทั้งนี้ว่าผมไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยจิตใต้สำนึกเราสามเดือนที่แล้วที่แบบที่เราเห็นคำนี้อะไรเงี้ยหรือว่ามันเป็นฟิลศิลปินหรือเปล่าที่ตอนนั้นแบบด้วยโดปามีนมันกำลังพุ่งไม่รู้แบบแต่ผมคิดว่าคือเพลงผีบอกมันลอยเข้ามาแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออะไรแล้วก็ดูการ์ตูนไม่รู้เรื่องแล้วเหมือนในหัวมันมีแต่คำเนี้ยใช่เราก็เลยงั้นทำดีกว่าอารมณ์ศิลปินมาเลยใช่ก็เลยแต่งเพลงนี้เดี๋ยวดูต่อไม่รู้เรื่องใช่ก็เลยแต่งเพลงนี้5นาทีเสร็จทำดนตรีแล้วก็อัดร้อง3วันส่งมาสเตอร์แล้วก็ส่งสตรีมมิ่งเลยอยากถามถึงคอนเซ็ปต์ของ MV นิดนึงเห็นว่าแบบมีวินมอเตอร์ไซค์ด้วยทำไมถึงจะใช้อย่างนั้นนะคะเนาะต้องเล่าย้อนว่าตอนทำอ่ะไม่มีตังค์นี่พูดกันตรงๆยอมรับกันใช่แต่ว่าเดี๋ยวอนาคตตังค์มันจะมาแน่นอนค่ะคือตอนนั้นไม่มีตังค์นะครับเราก็รู้สึกว่าทำเพลงเราก็ทำเองเพราะว่ามันก็ไม่มีค่าใช้จ่ายต้องทำเลยเพราะเราทำเองเป็นทีนี้พอเราเรื่องของพาร์ท MV อ่ะเรารู้จักกับรุ่นพี่ที่เขาทำกอง MV อยู่แล้วเราก็เลยบอกเขาว่ามาช่วยถ่ายหน่อยได้ไหมเป็นไลน์ซิงค์แต่บอกทำ MV เลยเราบอกว่าไม่มีตังค์นะก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาของที่มีจากพี่สุดเขามีห้องพร็อพอยู่แล้วก็จะมีเสื้อตำรวจเสื้อวินใช่เราก็รู้สึกว่างั้นเอาของที่เขามีมาทำ MV กันดีกว่าก็เลยได้เป็นวินมอเตอร์ไซค์อยู่ใน MV เห็นมีการเปิดพงเปิดไพ่ตอนสุดท้ายนั้นเป็นความอินส่วนตัวหรือเปล่าหรือยังไงเอาของที่มีเลยครับเอาจากของใช่แล้วก็แบบพอมาวันนี้ถ่ายอะไรกันดีถ่ายนี้แล้วก็เข้าไปมารวมแล้วไพ่ที่เปิดคือไพ่อะไรตอนแรกนึกว่ายิปซีมันคือไพ่ทาโร่ครับOh, okay. มันจะมีแบบว่าเปิดแล้วก็มีสมุดว่าเราจับได้ใบนี้ความหมายคืออะไรอะไรประมาณนั้นจนตอนนี้เพลงก็ออกมากระแสตอบรับออกมาดีมากเลยนะแล้วก็เชื่อว่ามันน่าจะร่อนแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆนะฮะ อยากจะขอบคุณแฟนเพลงไหมครับขอบคุณมากมากขอบคุณนี้ไม่รู้จะขอบคุณยังไงแบบเราแบบว่าเป็นหนึ่งเดือนที่เปลี่ยนชีวิตไปเลยเนอะตอนนี้คืองานผมงานทุกวันเลยผมเชื่อใช่งานทุกวันแล้วก็แบบเหมือนชีวิตจากเมื่อก่อนที่แล้วเรามีเวลาดูการ์ตูนวันพีชได้ยาวๆอันนี้ผมก็เหลือบาร์เลยที่ผมยังไม่ดูอะไรเพราะต้องรับผู้จัดการเพิ่มไหมครับโอ้ยก็ดีนะเอาละนี่ตะกี้อ่ะเรื่องงานปัจจุบันไปแล้วมาพูดถึงเรื่องงานที่ทำปัจจุบันด้วยแล้วกันเพราะว่าไปดูช่องส่วนตัวรู้สึกว่าคุณมาโลดี้เนี่ยชอบในส่วนของการทำเพลงอยู่แล้วดีดกีตาร์ cover เพลงเนอะอันนี้ทำมานานยังถ้าเกิด cover เพลง13ปีครับ13อายุเท่าไหร่กันบ้างอะตอนเนี้ย18โอ้เขาอายุน้อยเราต้องแบ่งฝั่งกันนะผมใกล้ๆพี่เราเห็นบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นยูทูบเบอร์เป็นได้มัน9ปีประมาณแล้วตอนเนี้ยเส้นทางที่มันเรียกว่าเป็นเส้นทางที่เราใฝ่ฝันนะนักดนตรีศิลปินยังเป็นอาชีพที่เราฝันตั้งแต่เราเริ่มเล่นกีตาร์เลยใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเข้าใกล้คุณที่สุดใกล้มากๆแล้วครับใช่ป่ะก็คือพี่ฟังเริ่มเล่นจากกีตาร์ก่อนใช่ครับใช่แล้วก็ค่อยมาร้องเพลงใช่จริงๆเล่นเครื่องดนตรีเป็นหมดเลยนะทุกอย่างแต่เหมือนไก่เล่นไม่สุดแต่ว่าแบบว่ากีตาร์กองเบสก็เพลงวาสนาที่ผมก็ทำเองหมดเลยทุกอย่างเสียงทุกอย่างเนี่ยลมแต่ทอยเลยนะมันก็ไม่ทอยก็
ไอ้ทอยสอนผมอ้าวเหรอใช่ไอ้ทอยสอนเรื่องแบบไมค์กิ้งวางไมค์ทอยสอนใช่ใช่มีหน้าเพราะว่าความเรียกว่าความ all in one มันอยู่ในตัวคุณไว้อะไรบางอย่างตอนนั้นที่เจอทอยก็ฟิลอย่างนี้เลยมาคุยงงๆแล้วก็ทำเพลงออกมางงเออแต่นี่คุยรู้เรื่องกว่าทอยนะเราเล่นไหมเราเล่นไหมคือก็บอกว่าให้ผมเล่าทอยเมื่อก่อนไหมล่ะเมื่อก่อนเมาเขาโอเคครับพี่ปาร์คแล้วมาโลดี้มาจากอะไรครับผมจริงๆแล้วอ่ะตอนทุกวันนี้คนเรียกเมโลดี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เมโลดี้มันคือที่ฟังก็คือแบบเมโลดี้แต่จริงๆอ่ะตอนนี้ผมชื่อมาโลดี้แต่เมื่อก่อนชื่อเมโลดี้อ้าวเมื่อก่อนใช่เมื่อก่อนปาร์ค M E L O ซึ่งนั่นคือปาร์คเมโลดี้ใช่เมื่อก่อนคือปาร์คเมโลดี้แล้วสมัยยุคไฮไฟเล่นไฮไฟยังรู้จักอยู่ค่ะไม่รู้จักไฮไฟโหดไม่คุยกันได้คุยกันได้คุยกันได้รู้จักคุยกันได้ไฮไฟเนี่ยมันคือบล็อกเว็บบล็อกหนึ่งแพลตฟอร์มบล็อกหนึ่งมันจะคล้ายๆสตอรี่ไทยจะคล้ายๆแบบพวกเว็บไซต์ที่เราไปมีเหมือนก็เหมือน Facebook ปัจจุบันแต่ Facebook เป็นแพลตฟอร์มแล้วใช่ไหมแต่ตอนนั้นไอ้เจ้าไฮไฟมันยังไม่ได้มีแอปพลิเคชันอะไรขนาดนี้ไฮไฟมันแล้วไฮไฟมันจะมีพวกแบบท็อปเฟนท็อปเฟนคือเพื่อนที่สนิทเขาจะขึ้นไปในหน้าโปรไฟล์เราแล้วมันจะมีแก๊งเขาจะตั้งชื่อแก๊งกันแบรนด์เนมเขาก็ชื่อแก๊งเมโลดี้อะไรเงี้ยเขาก็ตั้งชื่อกันแล้วจะมีแก๊งผู้หญิงอ่ะเขาตั้งชื่อแก๊งเมโลดี้แล้วก็ชื่อพลอยเมโลดี้แวนเมโลดี้แล้วผมอ่ะชื่อปาร์คเมโลดี้นานแล้วมันก็เลยรู้สึกแล้วเพราะผมรู้สึกว่าอ่ะกูไปอยู่แก๊งเขาแล้วเมื่อไหร่ใช่ผมว่าไม่ชอบไม่ได้ไม่ได้เออผมไม่อยากได้ชื่อปาร์คเมโลดี้แล้วแต่เราก็รู้สึกว่าคำเนี้ยมันก็ยังเพาะอยู่เราก็เลยเปลี่ยนตัวนึงจาก M E เป็น M A ใช่เราก็เลยได้ชื่อปาร์คก็นึกว่าคุณแบบไปได้รับแรงบันดาลใจมาจากข้าวตลาดเฮ้ยเอามาโลนึงปาร์คโลนึงไม่ใช่จริงๆชื่อนั้นแล้วก็ย้ายมาชื่อนี้ประมาณนั้นครับเมโลดี้ก็ใช้มาโลดี้แต่ทุกวันนี้ใครเรียกเมโลดี้ผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ชื่อเก่าเราไม่ได้คิดมากอะไรไอดอลของพี่ปาร์คคือใครครับถ้าเกิดเป็นเรื่องกีตาร์จะเป็นพี่เสกโลโซมากชอบอะไรในตัวเขาผมเริ่มเล่นกีตาร์เพราะผมชอบเพลงคืนจันทร์ของเขาแค่นั้นเลยใช่แล้วผมก็เริ่มแกะจากเพลงเขาแล้วรู้สึกว่าเออเพลงเขาเมโลดี้มันมีเสน่ห์ในตัวแบบมันฟังง่ายมากเพราะพี่แกเป็นคนที่มีความศิลปินอยู่เยอะถ้าอารมณ์มานะแกก็จะโดดไปเลยใช่ใช่ผมชอบแต่ก็เป็นเรื่องของพาร์ทแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยผมชอบพี่แหลมทูนี่ไฟใช่ใช่ใช่ชอบสองคนเสียงเมียกระลักมากใช่แปลว่าตอนนี้เราก็น่าจะได้เห็นปาร์คมาโลดี้นะฮะในเส้นทางสายบันเทิงจริงๆนะฮะว่าครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็เรียกว่าถ้าปัจจุบันอยากจะติดตามงาน YouTube หรือว่างานเพลงมันสามารถไปติดตามช่องหรือว่า channel หรือว่าค่ายอะไรถ้าเกิดเป็นช่องเพลงก็ช่องที่ลงวาสนาเลยครับ Melody Sound ถ้าเกิดเป็นช่อง YouTube Vlog ทั่วไปก็จะเป็นช่อง Park Melody ส่วน IG TikTok ก็ชื่อ Park Melody หมดเลยอยากรู้อีกอย่างนึงก็คือแรงบันดาลใจของการทำ YouTube ตั้งแต่ตอนแรก9ปีที่แล้วใช่ไหมคะยุคนั้นนี่คือแทบยังไม่มีคนทำเลยใช่จะเรียกว่าพี่เขายังเล่นไฮไฟอยู่เลยอ่ะใช่ก็เลยอยากรู้ว่าอะไรคือแรงบันดาลใจในการเริ่มทำวิดีโอขึ้นมาหรอคะส่วนตัวจะมองว่า YouTube มันเหมือนเดลี่อ่ะใช่เพราะว่าพอเราถ่ายแล้วเราลงไว้อีก10ปีเรามาดูเราก็นึกถึงว่าเออเมื่อก่อนมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นยังหาได้ไม่ได้ด้วยเราก็ทำเพราะเราเป็นแบบแพชชั่นเราล้วนๆส่วนโคเวอร์เพลงก็เหมือนกันครับเราจะได้รู้ว่าเราพัฒนาขึ้นในแต่ละปีขนาดไหนเลยฝากแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่อยู่ในบ้านวาไรตี้ของเรานะครับผมผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นแรงบันดาลใจอยากให้มองผมว่าผมฝันเป็นศิลปินมาเป็น10ปีครับก็ตั้งแต่เรียกว่าจบมหาลัยใช่เราปล่อยเพลงมามันมีสมหวังบ้างผิดหวังบ้างเลยแต่สิ่งที่ผมอยากฝากทุกคนคือเรื่องของแพชชั่นถ้าเกิดว่าเราหมดแพชชั่นมันเหมือนการต่อคิวอะถ้าเกิดว่าเรายังไงดีถ้าเกิดว่าเราการมีแพชชั่นมันคือการยืนต่อคิวมันจะมีสักวันหนึ่งที่เราถึงคิวในการประสบความสำเร็จทางด้านไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราหมดแพชชั่นมันเหมือนเราเดินออกจากคิวไปซึ่งหมายความว่าเราไม่มีโอกาสได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราชอบเลยโอ้เห็นภาพมากเห็นภาพนะนี่เป็นการคิดอีกแบบนึงเหมือนกันนะจริงๆในสิ่งที่เขาพูดก็เหมือนแบบเราก็ต้องพร้อมอยู่เสมอกับแพชชั่นของเรานะถ้าจะยกเลิกไปก่อนมันก็เหมือนยกเลิกบัตรคิวไปนี่ถือว่าเป็นคนแรกเลยนะที่เปรียบเทียบแพชชั่นเป็นบัตรคิวแล้วเรารู้สึกเราเห็นภาพผมมองแค่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าโอ้ทำไปไม่ดังว่ะไม่มีคนสนใจแล้วเราเลิกทำเพราะผมเคยรู้สึกแบบนั้นแล้วตอนนั้นทำยังไงผมก็เลยมาทำโคเวอร์ไงใช่เพราะผมปล่อยเพลงแล้วผมรู้สึกว่า
เอ้ยมันไม่มาว่ะเหนื่อยจังอะไรเงี้ยกลับไปโคเวอร์ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็หายไปเป็น10ปีเลยก็โคเวอร์มาเรื่อยๆนะเห็นอยู่ว่าโหโคเวอร์เยอะมากใช่ครับคือโคเวอร์เยอะมากเราสึกว่าเอ้ยเราออกจากคิวไปนานแล้วนะแบบเราไม่ได้คิดจะต่อคิวมันเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วเราก็เลยเอองั้นลองต่อคิวอีกรอบนึงแล้วก็อยู่กับมันจังหวะไหนกลับมารับบัตรต่อคิวจังหวะดูวันพีซ ดูวันพีซแล้วไฟมันมาจังหวะดูวันพีซ แต่ของผมแค่คิดว่า ถ้าเราโคเวอร์ไปตลอดอ่ะเราความฝันเรามันคือศิลปินอ่ะแต่โคเวอร์แบบเราไม่มีใครสามารถแบบมีคนรู้จักได้จากการที่แบบเอาน้องไปออกคอนเสิร์ตนิดหน่อยแล้วเราก็เล่นเพลงคนอื่นนึกออกไหมเราแค่รู้สึกว่าเราต้องเริ่มมีเพลงตัวเองบ้างอะไรแต่ผมไม่ได้คิดว่ามันจะมาไวแบบนี้อะไรเงี้ยผมคิดว่าอาจจะแบบปล่อยไปเรื่อยๆก็สุดท้ายก็เป็นอย่างที่น้องปาร์คบอกไว้นะฮะเขาก็ไม่ได้เรียกว่าปล่อยฝันนั้นไปกัดมันไว้เนี่ยแหละกัดไม่ปล่อยถือบัตรคิวเอาไว้จนตอนนี้มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วก็ช่องยูทูบกำลังเรียกว่ามาด้วยนะฮะถ้ามีโอกาสนะครับมีเพลงหน้ามาอีกผมก็อยากให้ปาร์คเนี่ยมาร้องเพลงให้พวกเราฟังอีกเพราะผมเชื่อว่าทีมงานทางบ้านทีมงานที่อยู่ที่นี่แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนี่แฮปปี้ยิ้มกลิ่มกันเป็นสายเลยยังไงวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยละกันนะฮะคุณปาร์คเมโลดี้ขอให้ดังปังไปอีกไปเรื่อยๆขอให้เพลงเนี่ยโอ้โหมันโด่งดังไปทั่วแล้วก็อย่าลืมกลับมาที่นี่โอ้ยินดีนะฮะขอบคุณด้วยละกันนะปาร์คเมโลดี้ครับขอบคุณมากครับเอาละค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเราทั้ง4คนแล้วพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ที่ช่อง NBT เหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา4คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายLand 2024